สวัสดีค่ะ Go ahead and say it through I don't care I'll just get another you I'll get another dude that look like you I don't need you and you don't need me Give me back my house key You can leave it with my new boyfriend You can leave it กลับมาอีกแล้วในรอบ10ปีจริงป่ะอ่ะแต่ว่าผมสีใหม่ไปย้อมที่ร้านไหนมามันเยี่ยมต้องบอกว่าผมเนี้ยเป็นผมจากคุณพ่อพ่อเกิดที่ปาเลสไตน์ลูกคือเกาหลีปาเลสไตน์หนูอะอ๋อเหรอเคยเห็นในซีรีส์เกาหลีอยู่นางเอกเขาจะผิวประมาณนี้อันนั้นคือเข้าใจผิดทั้งหมดอ๋อเหรอใช่คนเกาหลีจริงๆต้องนี่เอาเงินตูนวันนี้ฮาโลวีน EP 3สำหรับสบัดแปลง X กับ Amy Macroba เราจะแต่งเป็นลุคประมาณไหนวันนี้เราจะแต่งเป็นลุคคนขายไอติมอ๋อเหรอใช่ไอติมไผ่ทองไอติมลูกเสือไอติมครับไอติมเอางี้คุณผู้ชมวันนี้เราจะแต่งเป็นน้องไอติมกันเริ่มเลยไหมเริ่มได้อันดับแรกเราจะใส่คอนแทคเลนส์นะคะวันนี้ใส่เป็นสีตาปิกาจูสีคอนแทคเลนส์น่ะนี่ look at my eye girl เฮ้ยว่ามันออกเขียวเนาะไม่ต้องถามนะว่าซื้อได้ที่ไหนฉันซื้อมาจากญี่ปุ่นร้านคอสเพย์นะคะร้านเอลี่หรอถามไม่ได้แต่ถ้าเราใช้แป้งอะไรอ่ะเราก็จะบอกเลยว่าเราใช้แป้งฉีดเนี่ยหรอนี่อันนี้ฉันลองใช้ตัวอันนี้นะเป็นแบบว่าน้ำตบของจีวองชีเวอร์จะตายมันเหมือนเจลใส่ผมอ่ะหรอมันอยู่หน้ามันไม่แข็งหรอไม่มันมีความแบบหนึบหนับหนึบหนับอ่านั้นลงรองพื้นก่อนเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าน้องไอติมเป็นยังไงน้องตูนเวลากินไอติมเนี่ยจริงๆชอบกินรสไหนมากที่สุดจริงๆชอบกินรสที่มันมีนมข้นอ่ะเพราะว่าตอนเด็กไม่แบบพวกแบบไมโลอะไรเงี้ยที่มันมีนมข้นเป็นไส้ตรงกลางอ่ะเพราะว่าตอนเด็กแม่ชอบชงนมข้นให้กินเพราะบ้านจนมากไม่มีนมผงแล้วก็ไม่มีนมแม่แต่ว่ามึงมีตังแดกไมโลโอวัลตินนั่นแหละชอบกินเพราะว่ามันหวานดีรู้สึกว่าแบบพอพี่นัดอ่ะตอนเด็กๆก่อนนะค่ะมีความรู้สึกว่าชอบกินรสมะนาวแล้วว่าเราเรียนโรงเรียนชายล้วนใช่ไหมค่ะรู้สึกว่าการกินรสมะนาวมันดูเป็นสาวเปรี้ยวหรอเราดูเป็นแบบเป็นชนีไม่ใช่ผู้ชายอ่ะเพราะว่าเรามีการทำโพมาเด็กผู้ชายไม่กินไอติมรสมะนาวใครไปทำโพที่ไหนมาทำโพที่โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัยสามคนเพื่อนผู้ชายทั้งสามคนไม่มีใครกินรสมะนาวเขาเลยรู้สึกอ๋อถ้าจะกินรสมะนาวอ่ะจะเป็นผู้หญิงอ๋อแล้วโตมาเนี่ยเราคิดว่ารสส้มหรือรสสตรอเบอรี่จะเป็นผู้หญิงเหรอเมื่อก่อนไม่มีขายอ่ะโรงเรียนกูมันมีแค่วานิลามะนาวที่โรงเรียนวัดไอ้ดอกรสอะไรเยอะแยะอ่ะคุณผู้ชมเม้นมาด้วยนะว่าชอบกินไอศกรีมรสอะไรไม่ตอนปัจจุบันอ่ะเวลากินของผู้ชายชอบกินเป็นกะทิเมื่อกี้ก็อะไรน้ำกล้วยมึงไม่รู้จักหรอตอนพูดหรือยังไงอันนี้นั้นลองพื้นนะคะเป็นรุ่นแตงอีดัวอัลซาแวร์นะคะจากลังโคมเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะลงด้วยแป้งชีเบอร์หนึ่งส่วนใครที่บอกว่าแป้งชีซื้อที่ไหนยังไงตอนนี้เรายังไม่มีขายใดๆไม่มีนะคะไม่มีให้เปิดซองอะไรทั้งนั้นเพราะหล่อนไม่ต้องอินบ็อกซ์มาหาฉันนะคะแล้วก็ยังไม่บอกราคาซึ่งเราจะเปิดตัวการขายพร้อมกันวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะถูกต้องวันที่15นะคะเราจะบอกราคาพร้อมกับบอกแหล่งที่ซื้อนะคะนี่มีคนเมนต์มาไหมปะว่าพี่นาใส่วิกสีนี้เหมือนฟันปิงปิงเลยหล่อนโดนภาษี4,200ล้านจ่าย2วันด่วนอันนี้นะใช้เป็นแป้งชีสเบอร์หนึ่งก่อนซึ่งขอเมาส์ก่อนว่ามันจะมีปัญหาอย่างน้องตูนเนี้ยเวลาแบบเจอแป้งในตามแบบออนไลน์อ่ะก็คือจะใช้เบอร์ไม่ละต่อถ้าเป็นเบอร์3ก็ยังไม่ดำมันยังเข้มไม่พอถูกไหมหนูรู้สึกว่าแบบเขายังไม่ได้แบบตอบโจทย์คนไทยมากเท่าไหร่เหมือนเขาขายคนเกาหลีเสียงเป็นไรอ่ะฉันเป็นคนไทยทำไมหรอแล้วก็ต้องบอกว่าพอแป้งชีสเนี่ยลันช์ออกมาเนี่ยเราก็ต้องตอบโจทย์ทุกสภาพผิวแล้วก็ทุกสภาพไม่ธรรมดาเถอะคือทำไมล่ะคุณน้องทำไมแป้งชีสต้องมี4เบอร์ค่ะคือมันเกิดจากการที่น้องตูนบอกว่านางเบื่อกับปัญหาที่ว่าแป้งมันไม่ตรงกับผิวแล้วเกิดตัวคนเดียวอีกเกิดตัวคนเดียวแล้วมันมีหลายๆคนที่รู้สึกว่าทาแป้งมันแล้วเป็นแบบเสน่ห์นางลอยไงใช่หนึ่งในนั้นแล้วก็คืออีกสมัยก่อนทัชอัพนิดเดียวเองอ่ะดูดิเอาไงอ่ะนี่ฉันใช้มาจนแบบแพคเกจจิ้งเละมากไม่หวั่นแล้วอ่ะใช้ทุกวันมันเป็นสูตรที่แบบเราคิดกันแล้วเราก็อยากลองดูว่าแบบใช้แล้วแบบไปใช้ไปเที่ยวใช้ไปโน่นไปนี่มันจะแบบโอเคไหมแต่นี่ความเมาส์ก่อนนิดนึงนะว่าเวลานะทาเบอร์หนึ่งไปเห็นไหมว่าผิวมันจะมีความแบบไบรท์ชิมเมอร์นิดนึงเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์เดียวนะที่จะมีชิมเมอร์อยู่ในแป้งเวิร์ดตายถามจริงเป็นเฉพาะเบอร์หนึ่งเบอร์เดียวเท่านั้นนะคะแบบนี้ทำไมดัดจริตอ่ะทีมนิสาต้องเวิร์ดปะแต่ต้องบอกว่าสายฝอภูเก็ตนะคะตัวนี้น่าเป็นเบอร์สี่สายฝอภูเก็ตภูเก็ตเท่านั้นภูเก็ตเพชรดีทำไมอ่ะมันดูแบบโดนแดดทุกวันอ่ะเฮ้ยในฐานะที่เราเป็นเบอร์หนึ่งกับเบอร์สี่เราแลกกันทำไฮไลท์คอนทัวร์ไหมอ่ะได้มางั้นใช้เบอร์สี่ฉันจะใช้เบอร์หนึ่งนะครับสำหรับใต้ตาฉันจะใช้เบอร์สี่นะคะเป็นคอนทัวร์เลยนี่เฮ้ยได้จริงได้จริงฉันบอกแล้วมันอยู่จริงได้จริงว่ะอ่
ใครเห็นมากว่าตูใช้แป้งวันหนึ่งนะคะหน้าดูพุ่งมากสำหรับบริเวณซีโซแล้วก็ใต้ตาไหนพุ่งไหนพุ่งบูมไหนๆฮาโลวีนเราพูดถึงผีนิดนึงดีกว่าน้องตูนค่ะก็ต้องบอกว่าเมื่อวานตูนเพิ่งเจอผีมาเลยจะให้เล่าอ่ะเล่าเถอะเหมือนตอแหลเลยอ่ะเหมือนตอแหลถ้าเล่าแล้วมันจะยาวนะมันน่ากลัวมากพี่นัทหนูนอนเริ่มเถอะเรารู้จักผีอันนี้ป่ะไอ้กระสืออ่ะไม่คือต้องบอกว่าหมู่บ้านเราอ่ะเห็นเป็นหมู่บ้านทันสมัยแต่ทำจริงเมื่อวันก่อนคืออยากจะพูดเดินลงรถมาปุ๊บคือเป็นผู้หญิงอ่ะนั่งกินไส้อยู่ฮะไส้ย่างหรือว่าไส้ทอดจิ้มแจ่วอ่ะไม่รู้ไม่เคยเจอผีเกลียดแต่งแล้วเหนื่อยแต่งเรื่องอ่ะมากูแต่งหน้าเลยเอาเริ่มแล้วหรอมันบอกว่าอยากลงคลิปพี่ตูนแบบเยอะๆมากมายค่ะกูลงคลิปแทบจะทุกวันโอ้ยสะบันสะบันวันที่26ตุลาคมนี้นะคะตูนมีปาร์ตี้ต่างไปอีดอกบัตรหมดแล้ว24ชั่วโมงค่ะแล้วกูเป็นคนที่ซื้อไม่ทันอ่ะไม่เราฉันต้องทำไงอ่ะก็ไม่ต้องทำไงก็ไม่ได้ไปก็ต้องรอปีหน้าจริงแน่ว่ะมันไม่ให้กูไปจริงๆอยู่เป็นคนเดียวเลยจนตายอีดอกตายเลยฉันขอพูดนิดนึงนะหลายคนอ่ะไม่เข้าใจคำว่าฮาโลวีนไม่เข้าใจงูมีคนก็เยอะต้องอธิบายเมื่อวานฉันแต่งกับเอแคร์ค่ะวันก่อนใช่ไหมฉันแต่งเป็นผีฟักทองคนมาเม้นว่าเลยหรือปะไม่เห็นฮาโลวีนเลยค่ะไม่มีเลือดเลยมันน่าจะดูน่ากลัวกว่านี้คนไม่เก็ตเราต้องปรับความเข้าใจกันใหม่นะทุกคนว่าฮาโลวีนไม่จำเป็นว่าต้องแต่งเป็นแวมไพร์อย่างเดียวเนาะหลันพูดซิฉันพูดจะดูไม่ดีฮาโลวีนไม่จำเป็นจะต้องแต่งเป็นผีอย่างเดียวต่อให้มันเป็นเทศกาลที่แบบว่าเขาปล่อยผีก็ตามแต่ปล่อยผีในที่นี้หมายถึงว่าออกมาปาร์ตี้ออกมาสนุกสนานมาแต่งตัวเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่เราคนเลยแห่แต่งตัวเป็นเซเลบภาพยนตร์นักร้องป๊อปสตาร์เยอะแยะหรือแต่งเป็นสิ่งของต่างๆมากมายมันไม่จำเป็นต้องแต่งอย่างวันนี้ก็แต่งเป็นไอติมเออทุกวันนี้โลกมันไปถึงไหนต่อไหนแล้วหลายอย่างที่มันแมสแมสอะเราปล่อยให้มันเป็นวัฒนธรรมคัลเจอร์ไปแล้วเราอะเริ่มสิ่งใหม่ที่มันยูนิคขึ้นมานั่นอะจะคือสิ่งที่สวยงามมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันจะทำให้โลกเนี้ยน่าสนุกและน่าอยู่มากขึ้นชีเนี่ยก็เหมือนกันใช่เราลืมไปหมดเลยนะเออนะขอบอกแค่นี้ว่าตลับมาค่าทุกยี่ห้อค่ะนะเราก็เรื่องของคุณสมบัติเราครอบคุมแม่งทั้งหมดเลยอีดอกมันยามหมอผีบอกตอนนี้หลอดรู้คุณสมบัติแล้วว่ามันปกปิดแต่ว่าดูเป็นผิวกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็คุมมันกันแดดนะคะพอหลอดรู้ราคาหลอดจะตกใจว่าแบบขายได้ไงใช่ก็คือราคาแป้งชีเนี่ยไม่จำเป็นต้องเตรียมธนบัตรหลายใบหนึ่งใบเองก็คือ20บาทมึงทำแจกฟรีไหมแต่ว่าพี่ตุ้งหรือว่าใช้แบบอายแชโดว์ปัดทั้งหมดเลยอะหล่อนเกือบเคยแต่งหน้าหรือยังตั้งแต่เกิดมาอีดอกเฮ้ยเดี๋ยวนะจะเก็บทรงคิ้วนิดนึงนะคะให้มันเป็นแบบโก่งๆกรุบค่ะวิสีเดียวกับเล็บเลยพี่นัททำไรอยู่คะยังไม่ดูเป็นรูปเลยพี่ตูนก็บอกเราให้มึงแต่งรอเพื่อนด้วยมึงเสร็จแล้วจริงหรือยังไม่เสร็จมึงรีบไปอีดอกมันจะมันจะเสร็จอะไรวะงงมึงจะลงคิ้วเป็นสีเหลืองค่ะพอคิ้วเหลืองมันปนกับขนคิ้วดำอ่ะเออบ้าไปเลยขี้ตูนใช้แป้งชีเบอร์หนึ่งนะคะมาทาเป็นไฮไลท์เห็นไหมหน้าผากตูนหนุ่มอ๋อมันก็จะไบรท์ขึ้นน้องจะมีชิมเมอร์ขึ้นแต่จริงๆนะเราจะไม่โฆษณาเกินจริงคือถ้าอยากให้มันเป็นแบบชิมเมอร์จ๋าๆก็ไปลงชิมเมอร์ซะใช่แต่อันนี้มันคือเป็นความแบบผิวๆแต่มันผิวสวยมากเลยผิวสวยจริงไม่เข้าตาข้างนี้ก็จะเป็นตาสีอะไรดีนะม่วงข้างนี้เป็นตาสีฟ้าไหมอ่ะคุณแม่กำลังทาตาสีฟ้าเลยโอ๊ยอ่ะสีตาประมาณนี้ปลาหมึกน่ารักมากเลยอ่ะนี่ฉันเพิ่งแต่งตาเสร็จข้างเดียวเองอ่ะตูนเรารีบอ่ะอีตูนมึงจะเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวอีพวกแต่งหน้าเร็วอ่ะสนุกเนาะไม่ได้แต่งหน้าเยอะขนาดเนี้ยมันสนุกแล้วสนุกมากมันเลิศเนาะมันมีความแบบสะใจอยู่ปะเยี่ยวอ่ะอีดอกแต่เราจะเริ่มไม่หนุกตอนไหนหรือปะตอนล่างหน้าใครบอกหล่อนมารู้แทนฉันเองว่าฉันไม่หนุกหยอกสาวเมย์มึงกล้ากูเลยอ่ะเนี่ยพี่นาดาช้าหนูมีเวลาทำเงาไอติมเยอะอีกนานเลยโอ้เครียดกูหลับว่าฉันเครียดจริงๆปะหลับแค่ปอมตาข้างนี้ไม่มีสีดีไหมโอ้ขี้เกียจแล้วหรอพี่ตูนแต่งลุคยมบาลย้อมผมเหรอคะเครียดจังวะข้างนี้คนมีเส้นไลเนอร์สีเหลืองปะหรือว่าข้างนี้เป็นเส้นไลเนอร์สีอะไรดีน้องตูนในฐานะที่หล่อนเป็นบอตบอกไหนข้างไหนสีเหลืองฉันเชื่อน้องตูนวิทูลหล่อนไม่ได้เป็นบาตาบากอตูนทำไฮไลท์คอนทัวร์ตัวไอติมแล้วนะคะก็เคยเห็นคนเอาหมอยมาทำขนตาปะมันมีนะมาขนตามาลงสีน้ำตาลนะคะตรงเส้นขอบๆให้มันชัดมากขึ้นเส้นขอบๆสีชมพูคือยากมากอะไรที่ทำเป็น 3D พวกเนี้ยไม่ยากเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนคนที่บอกว่ายากคือคนโง่ขอโทษที่เรียนน้อยค่ะเรียนประถมครูสมชายไม่ได้สอนเรื่องเนี้ยนี่เห็นไหมเฮ้ยหล่อนเหมือนเนาะหล่อนรู้จักคำว่าการแต่งหน้าแบบมากกว่า100ปีปะ
พี่ตูนเหมือนไม้ยูนิคอร์นหกล้มแล้วหน้าแตกค่ะตูนตัวแดงมากแพ้ยาคุมเหรอคะใช่ครับพี่ตูนเหมือนผีตายอยู่ในเบ้าอุทัยทิพย์ทำไมทุกคนด่ากูแรงสวะชอบมันชอบมันมันสิอยากให้ชู้มันสิอยู่ดีมือฉันก็เปื้อนเดี๋ยวกระเทยสติไม่ดีทาปากเราจะทาปากสีอะไรหนูจะทาปากสีน้ำตาลเดี๋ยวพี่นาจะทาปากเป็นสีม่วงแล้วก็ทาตรงกลางเป็นสีฟ้านะคะพี่ตูนเหมือนเจ้าของโรงไอติมล้างไอศกรีมแดนสวัสดิ์มหัศจรรย์เอรี่เบคโรบ้าเฮ้ยกำลังติดไอ้นี่เราสวยอ่ะฉันต้องมีใบมิกหรือว่าไงหล่อนน้ำมันเต็มตัวแล้วอีดอกอ่ะฉันคอมพิวต์แล้วฉันคอมพิวต์แล้วเหมือนกันคอมพิวต์แล้วฉันถอดเสื้อแล้ว